ก็เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บากาฟิฮาราลิเชียดนะ1สิงหาถึง7สิงหา67ทุกคนพาสลิดเนื้อแท้เนื้อทอดตับทอดข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ปัจจศิลป์นะครับเป็นศิลปะการวาดตัวพระเอ๋อเชื้อหวานตลาดมินป้ายรถเมล์เดอะมอลล์บางกะปิวันนี้เราไม่ได้พามาดูคนเร่ร่อนนะกำลังเป็นข่าวอยู่พอดีเลยวันนี้เราจะพาเข้าไปในห้างเดอะมอลล์บางกะปิก็เขามีเทศกาลอาหาร5ล้านนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในเอ้าลืมสวัสดีทุกคนนี่ก็งานมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมนี้ลานชั้นล่างเนาะเดอะมอลล์บางกะปิใกล้ถึงแล้วข้างหน้าเนี้ยเป็นงานอาหารของเขาเรียกว่าอะไรนะอาหาร5ล้านนี่บริเวณแกรนด์ฮอลล์ภาพรวมวิสาของทางสตาร์ค่ะนี่เนาะด้านหน้าสวยงามนี่เนาะชื่องานก็ The Mall Life Store แบบกราฟิกฮาราลิเชียดนะ1สิงหาถึง7สิงหา67ทุกคนสวยงามมากสูงเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าไปค่ะเฮ้ยของกินเยอะมากเลยอ่ะเริ่มทางนี้เลยเนาะดีนัทโหอ่ะคนเยอะอยู่นะข้าวกล่องเหรอปลาสลิดปลาสลิดเป็นชุดข้าวก็มีข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวมะม่วงคนเยอะคู่ซอสน่ากินมากเลยเฮ้ยข้าวเขาวัวน่ากินจังเลยกินปลาสี่ก็มานี่5ล้านหมดเลยนะน้ำพริกก็น่ากินผู้ชายผู้ชายบ้านหมาก๋วยเตี๋ยวอ
ครับตาบะรูปปลาน่ากินทั้งนั้นเลยก่อนไก่โอ้โหเนื้อย่างเจ็บไหมร้อยเท่าไหร่ครับเจ็ดไม้เจ็ดไม้ร้อยแล้วหนึ่งอย่างหมกย่างมันลาบทอดข้าวกุ้งแคมโประไก่ทงคัตสึหมึกคืออร่อยอันนี้กำลังงงนะเดินไม่ถูกเหมือนกันนะเนี่ยความคนเยอะใช่ค่ะแต่ก็แบบว่าไล่ธนิสอนอันนี้เป็นทุเรียนขีดละ129จีบลูกใหญ่แซลามัวเลยโหลูกเบลอเลยตาบะหมกห่อหมกผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้
ูเกี๊ยวซ่าเลมอนอะโวคาโดต่ำประมาณไข่หมึกทอดเนื้อทอดตับทอดแลบลิ้นสินปิงว่ามันไม่เคยไงยำกูมาก็มานะจ๊ะโอเคเบอร์เกอร์ถ้าพันก็ที่พับถ้าโก้คนเยอะทุกคนบางทีก็หยุดได้ไม่นานเนาะข้าวขาวัวน่ากินโรตีข้าวซอยข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่มีตะโฟส่งเครื่องก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าหน้าตาดีมากเลยฮอตทายน่ากินนะอุ้ยเป็ดมาเป็นตัวๆสเต็กเป็ดย่างตัวสองเวทีด้านหน้าเนื้อแท้ก็ดูเวทีมันไก่ถั่วถ้าทำนิสัยเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เอาก็อย่าไปว่าเขาสเต็ปสเต็ปไหมครับเลยนะครับ120ไม่เอ่ยเชียวหวานตลาดมินน้ำยาก็มีแกงกะหรี่โทริยากิก็มีเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโชว์การแสดงค่ะ
นี่เลยนะคะจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวจากศิลป์ทำไมแถวนี้ใครที่ยังไม่เคยอยู่แถวนี้หรอวันนี้น้องๆมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยู่นู่นแล้วทะเลสาบไม่ยากนะคะไม่อยู่แล้วการป้องกันตัวที่มีมาอย่างยาวนานนะคะในโซนของมาลายูหรือว่าสัตว์จังหวัดเชียงรายของเราศิลปะการป้องกันตัวของภาพสุนทรยุทธ์ในอดีตนะครับโดยปกติเนี่ยสุนทรเนี่ยจะมีภาพประจำกายนะครับแล้วก็ไทยที่อยู่ในภาพสุนทรยุทธ์จะมีการเรียนกีฬาต่อสู้หรือศิลปะป้องกันตัวที่เรียกว่าปัญจสีท่าทางที่น้องกำลังแสดงทั้งหมดท่านวุ้นต่อระหว่างมีการเล่นในการแข่งขันกีฬาสากลนะครับเป็นการแข่งขันในระดับซีเกมส์เอเชียนเกมส์ด้วยลักษณะของท่าเนี่ยจะมีความโคเวด้วยแต่มีแต่เรื่องความแข็งแกร่งเป็นลักษณะการต่อสู้ที่เหมาะกับความผู้ชายในที่ใช้แค่นี้เครื่องประดับดีงามก็ประมาณนี้เนาะสำหรับงานอาหาร5ล้าน5ล้านลิเซียสตั้งแต่1ถึง7สิงหาคมบริเวณแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีนะเดอะมอลล์บางกะปิหรือเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินั่นเองเพิ่มแกรนด์ฮอลล์ก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ การแสดงให้ดูด้วย